โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกับสตีฟคงนะกลับมากันต่อใน Sky Factory นะความจริงแล้วเนี่ยผมอัดเรื่องเกี่ยวกับโบทาเนียไปคลิปหนึ่งละแต่พอย้อนกลับไปดูคลิปนั้นเนี่ยคือผมลืมเปิดไมค์อ่ะโทษทีนะก็อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพของคลิปก่อนหน้ามาให้ดูแล้วกันนะว่าผมทำอะไรไปบ้างนะเกี่ยวกับโบทาเนียมันก็แค่เบสิกกันแหละแต่ก็อ่ะเอาอินเสิร์ตไปดูไปก็ตามนั้นนะมันไม่มีอะไรเลยสำหรับนั้นพาร์ทนั้นก็แค่เริ่มต้นเบสิกของโบทาเนียเอาเป็นว่าผมข้ามมาเลยแล้วกันนะก็ตอนนี้เนี่ยผมกำลังปั๊มมานาด้วยต้นเอนโดเฟมนะก็เป็นต้นแบบสตาร์เตอร์ชิวๆให้มันผลิตมานาไปนี่ก็ได้เกือบครึ่งละทีนี้เนี่ยผมต้องการเนี่ยครับอิเลเมนเทียมซึ่งมันจะมีไอเทมอยู่ชิ้นนึงซึ่งได้จากไก่ผมก็ไปปั๊มไว้ฝั่งนู้นโอแลกนี่อิเลเมนเทียมอะไรนะเทอร่าสติลแล้วก็มานาสติลก็เวลาผสมพันธุ์มันก็ไม่ได้ยากมากนะไปทำหลังไมค์มาเรียบร้อยแล้วนี่เป็นฟาร์มไก่หันหน้าไปทีนี่โคตรแหลกมีทั้งนี่ดาโคเนียมแล้วก็อะไรอีกนะนี่เยลโลเลียมฝั่งนู้นก็จะเป็นเอาไปขึ้นดาโคเนียมเดี๋ยวก่อนเอาไว้ EP 25ก่อนเดี๋ยวผมว่าจะไลฟ์สตรีมพาทัวร์แมปทั้งหมดเนี่ยของ Skyfair นี่แหละอ่ะหลังจากที่เราเริ่มต้นเบสิกของโบทาเนียไปนิดนึงแล้วผมไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรต่อหลังจากนี้นะคือนี่มีคอนเทนต์1 school of knowledge คืออะไรวะเอาเป็นว่าใครรู้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะน่าจะพวกสกิลอย่างนี้มั้งคิดว่านะงั้นเอาไว้ว่าผมข้ามไปก่อนแล้วกันอ่ะทำลูนิกเอลต้าซึ่งเจ้าตัวนี้เอาไว้ใช้ครับพวกของต่างๆนะliving log โอเคง่ายๆ living log add botania นี่แล้วก็อย่างนี้หรือเปล่าใช่รู้สึกว่าเอาไว้ใช้ครับไอเทมมั้งผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก่อนหน้าหลังไมค์ผมไปลองพวกออโตเมติกแบบใส่น้ำทั้งใส่น้ำทั้งไอเนี่ยของ Refine Storage ซึ่งยังไม่ได้ทดลองไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะแบบนี้แบบอย่างเงี้ยให้อย่างสมมติว่าเราจะคราฟไอเทมอะไรสักอันนึงเนี่ยก็ให้มันไหลมาตรงนี้ไอดอปเปอร์มันก็จะพ่นไอเทมออกมาไม่แน่ใจว่าหลักการนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะ ผมลองไปหาวิธีในตาม YouTube ดูแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะยังหาของเวอร์ชันใหม่ยังไม่เจอเลยอ่ะก็เลยลองทำแบบเอาเท่าที่ความรู้ตัวเองมีอ่ะ เอามาประยุกต์เอามาในเมื่อเราได้ลูนิเอลตาแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องคราฟมันมีอะไรบ้างวะมันจะมีเนี่ยพวกรูนออฟวอเตอร์ทำไมเสียงเป็นอย่างนี้มีแอร์มีเอิร์ธมีไฟมีบลาบลาบลาเยอะแยะทั่วไปคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราจะไปหนังสือของแบบขั้นต่อไปอย่างเงี้ยคือต้องทำยังไงวะวู้นี่มันเครื่องผลิตเทอร่าสตีลนี่นะไม่เป็นไรเรามีไก่เลยโคตรโกงโอ้นี่ไงมีวิธีมีบอกวิธีวางด้วยต้องใช้อันนี้กับรู้สึกว่าต้องใช้ไออันนี้ด้วยมั้งเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น spark วิธีแบบจะส่งอะไรนะมานาไปยังฝั่งนู้นแต่ถ้าแต่ผมคิดว่านะแค่บ่อมานาอันเดียวไม่พอหรอกเท่าที่มีในนี้เท่าที่เก็บไว้ก็มีอยู่แค่6อันไม่พอแน่นอนผมว่าต้องทำไว้อย่างต่ำสักโอ้โหหลายๆกองอ่ะบอกเลยพอเข้ามาดูตรง achievementครับมานาพูนอยซี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะที่แบบถ้าเราจะอัปเกรดหนังสือเป็นอีกเทียนึงอ่ะไม่แน่ใจผมคราฟไปแล้วอ่ะคราฟกลับได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอ้โหแต่ละอย่างนี่กว่าจะไปถึงนี่วินี่เทอร์ลาเบดนี่นะอันนี้ก็เอเวนเกตอันนี้น่าจะสปอนบอสแน่นอนเลยอ่ะ
น่าจะยากเอาเป็นว่าผมลองหาเบสิกแถวๆนี้ดูก่อนแล้วกันว่าควรจะทำอะไรต่อดีมานาสเปเดอร์แท็บเล็ตมานาสตาอันนี้ก็ทำไปเรียบร้อยละอันนี้พอสน่าจะเป็นพวกเลสโตนมั้งหน้านี้ไม่มีอะไรเจเนเรตติ้งฟลอร่าไอ้ต้นไม้พวกนี้มันทำยากฮะอยู่เว้นอันนี้ยังใช้ง่ายหน่อยเอาดอกไม้4อันมาวางเดินดูสิผมเกลียดดีสคริปชั่นว่ะฟังชันแนลฟลอร่าไอ้พวกนี้มันทำอะไรได้อ๋อไอ้พวกนี้น่าจะช่วยแบบอย่างสมมติถ้าเราวางเตาใกล้ๆไอ้เอ็กโซเฟมเนี่ยมันจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะช่วยเติมเชื้อเพลิงอะแบบสปีดบูสต์มั่งอะไรมั่งเนี้ยมันไม่อะพวกนี้ไม่จำเป็นหรือเปล่า ไม่รู้ว่าผมยังไม่ค่อยอยากอะไรสักเท่าไหร่นี่ไง Babel and Accessory Band of Mana กับ Aura Aura นี่มันไม่แน่ใจฮะคือมันยังไงอะผมไม่แน่ใจฮะนี่เราต้อง obtain ไอเทมทุกๆอันเลยเหรอเอาจริงดิ Portal to ไอนี่หรือเปล่า Terra Steel เราผมลองทำเล่นๆดูดิเฮ้ยไม่ใช่ Terra มีอยู่64อันมานาไพลอนก็จะได้ไอ้นี่มาไม่แน่ใจจริงๆนะเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ผมมาคราฟไอ้เบนออฟออร่านี่ก่อนแล้วกันนะน่าจะไม่ยากรูนออฟมานาใช้1 2 3 4 5 6ใช้มานาสติลแค่5อันโอ้ชิวๆนี่ด้วย1 2 3 4 5แล้วก็เราต้องเอาต้องเอ้ยเดี๋ยวมันเอ้ยต้องอย่างนี้ดินี่ให้มันหันหน้ามาทางนี้โอเคแล้วก็เอาเดี๋ยวนะผมคราฟบล็อกถ่านเพิ่มแป๊บหนึ่งอยากได้ที่มันทำแบบออโต้บ้างอะ มันจะได้แบบง่ายๆต่อชีวิตหน่อยโอเคนี่โยนไปพอดีรู้สึกว่ามันต้องใช้มานาในการคราฟด้วยมั้งอ่ะยังไงเนี่ยที่ขวาอ่ะ1 2 3 4 5นี่ไงมาละโอ้แป๊บเดียวอีซี่เดี๋ยวนะปอกถ่านมาวึบคือไม่รู้จะเริ่มยังไงก่อนนะเพราะว่าเล่นมอนนี้ไม่ค่อยเป็นด้วยประเด็นนี่ไงใกล้เสร็จละรอแป๊บอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนะล็อกต้องใช้หินเหรอโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวเปลืองมานาเดี๋ยวใส่ไว้ได้ละรูนอฟมานาเสร็จแล้วชวิงพามหรือว่าเราต้องทำตามแอชิพเมนต์ก่อนวะเนี่ยคืออะไรก็ตามที่ว่ามันเป็นเนี่ยตัวหนังสือแบบเอียงๆอ่ะคือมันเหมือนกับว่าเราทำไปแล้วไงเอชิพหายละหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆคือเล่นไม่เป็นเลยพอรู้เบสิกของมันบ้างแหละแต่ถ้าจะให้แบบเจาะลึกทั้งหมดนี่ก็งงเหมือนกันนะสำหรับเวทมนต์เรื่องธรรมชาติอ่ะดูสิว่าโอ้เอาไปอัปเกรดได้อีกเหรอข้ามีเทอร์ราสติลด้วยได้จากไก่โคตรโกงอ่ะนี่แล้วเราก็มาใส่ในนี้ผมว่าไอ้นี่เอาเก็บไปเถอะมันไม่จำเป็นละไอ้ลาวาชามเพราะว่าเรามีชุดดาคอนิกแล้วผมลืมบอกไปคือผมได้ชุดดาคอนิกมาตั้งแต่เล่นก่อนหน้านู่นละหลังจากพาร์ท20ไปได้ไม่นานอ่ะคือรีแมปใหม่แหละผมก็เลยทำชุดนี้ขึ้นมาหลังใหม่ก็ผมอัปเกรดพวก IF Shield หรือ Movement อะไรอย่างนี้เป็นดาคอนิกหมดละไอ้นี่พิกแอคก็เหมือนกันคือลืมบอกมีรู้สึกมีธนูด้วยอยู่ในนี้อ่ะธนูกับดาบนี่ก็อ่ะผมตั้งค่าอะไรแบบระดับเทพไว้หมดแล้วอ่ะออโต้ไฟอะไรอย่างเงี้ยคือพร้อมที่จะสู้กับไอ้ Chaos Dragon แต่ผมต้องการไอ้ที่มันเพิ่มเลือดอะของโบทเนียซึ่งคือไม่รู้เลยว่าคามยังไงเนี่ยไอ้พวกลิงออฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะลิงออฟนี่ลิงออฟรู้สึกว่าอันนี้ใช่อันนี้เพิ่มเลือดแต่คือมันคามยังไงอะมันไม่มีอะไรบอกเลยเว้ยจริงๆเดี๋ยวนะผมเสิร์ช Google ดีกว่าอ๋อนี่คือเราต้องฆ่าไอ้ที่ว่ามันเป็นเกียร์การ์เดียนเปล่า GAIA เนี่ยมันเขียนว่าไง GAIA เกียร์เท่าที่ผมอ่านถูกป่ะนะไม่รู้นะ
มันดรอปจากเกียร์การ์เดียนแล้วประเด็นคือเราต้องคาร์บไพลอนหรือเปล่าถ้าที่ผมจำได้ผมเคยเล่นอะไรพี่เลนกับมอดนี้อยู่เนี่ยเราต้องคาร์บนี้หรือเปล่าวะพิกซี่ดัสเอลเวนเทดก็ไอประตูวาร์ปเมื่อกี้เนี่ยเราต้องคาร์บไอกูเห็นแล้วเหนื่อยใจงั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองคราฟไอเอเวนเกตดูสักนิดนึงแล้วกันนะผมขอลองอะไรมั่วๆหน่อยนึงแล้วกันนะเดี๋ยวผมต้องสอบถามคอมเมนต์จากคนดูบ้างแล้วว่าเออต้องทำอะไรยังไงต่อเนี่ยคือไม่เคยเล่นเรนโบว์ทันเนี่ยรู้แค่เบสิกอะเออบ่นไปแล้วนี่ว่ะนี่ใช้ Living Wood ตามด้วย Terra Steel จะได้เอเวนเกตเวย์โอเคนี่ไงเออนี่ Terra Steel วู้75ละเยี่ยมพามอันนี้ตัวคอตามด้วย living wood วึบรู้สึกว่าเราต้องโยงมานามาตรงนี้หรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปั๊มเอาก็ได้นี่น่าจะอย่างนี้มั้งเดี๋ยวขอดูก่อนไม่ใช่เว้ยไอ้กลิมอะไรเนี่ยกลิมแกเอานี่คราฟด้วยโอ้ง่ายใช้กี่อันนะประมาณ3อันนะ1 2 3โอเคมาขอนิดนึงขอลองแบบโคตรจะมั่ว1 2 3โอเคแล้วก็น่าจะมันวิซิวไลท์ได้นี่ไงนี่ก็ได้โอเคเดี๋ยวขอย้ายก่อนตรงนี้ดอกไม้พวกนี้เดี๋ยวเอาไปปั๊มเป็นอะไรนะเป็นอันนี้ก่อนปั๊มเรื่อยๆโอ้โหบอกแล้วคือเป็นอะไรที่โคตรคิวสำหรับสกายแฟกผมปั๊มไอเทมมาหมดเรียบร้อยละนี่และอันนี้ก็วางข้างบนเอาออกปึ๊บแล้วไปเจอสตรัคเจอร์คอมพลีทแล้วฮะมาไงวะเกิดเหรอนี่เดี๋ยวนะพื้นที่มันยังไม่3มันยังไม่เกิน64บล็อกนี่เกิดได้อย่างไรกันอยู่ดีก็มีไก่เกิดนะเป็นไก่ที่มีอยู่แล้วล่ะไม่จำเป็นต้องเอาโอ้โอเคเยี่ยมแล้วก็นี่เราต้องค้าไพลอนซึ่งมันใช้ไพลอนนี้มานาไดมอนด์เว้ยโอ้เดี๋ยวนะมันหยุดผลิตอีกละนี่แล้วก็คราฟไอ้มานาทับเลทเพิ่ม2อันแล้วกันดูจากสภาพน่าจะใช้เยอะผมปรับฟังก์ชันผมเอ๊ะเดี๋ยวเกือบเต็มแล้วนี่หว่าอีปรับก่อนโอเคเดี๋ยวนะไปปล่อยมันดูดไป2เท่าเดี๋ยวนะถึงไหนละลืมน่าจะใช้ไพลอนแค่2อันก็คราฟไดมอนด์มาแค่นี้เลยเหลือลิหมดละยังไม่ได้เหรอรอแป๊บนึงก็ได้วิ่งน่าจะใช้อีกนิดนึงนี่ไงวิ่งเรียบร้อยไพลอน1 2อันแล้วก็ให้ไปคราฟเป็นเทอร่าสติลโอเคน่าจะวางห่างจากพอร์ทัลไม่มากนักมั้งเพราะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้คือเราใช้แลกไอเทมนะไม่ใช่พาไปประตูอะไรอย่างงี้อืมโอเค Enchant Power 15เย็ดเข้หลังจากนั้นล่ะต้องอ่านซึ่ง โอเคงั้นก็ผมตันเรื่องบูทาเนียแค่นี้แหละเท่าที่เคยเล่นพิเลนนะอืมโอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าครับสำหรับบูทาเนียก็จะมาลุ้นกันนะว่าเราจะทำพวกลิงอะไรพวกนี้ได้เปล่าหรือว่าสู้บอสอะไรอย่างนี้ได้เปล่านะเพราะเรื่องเบสิกของอันนี้ผมแทบไม่รู้เลยเดี๋ยวก่อนจบนิดนึงพาไปทัวร์อะไรเล่นๆหน่อยก่อนดีกว่าเดี๋ยวประมาณ EP ที่25ผมก็กะว่าจะไลฟ์สตรีมนะนี่ก็คือโอ้โคตรส่งพลังก็ตัวนี้คือ Tier 8 Energy ขอทำไว้ตั้งนานล่ะยังเก็บได้แค่นี่แค่ 0% อยู่เลยนะโคตรมันแบบจุได้เยอะมากอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันผมก็ทำไว้นานแล้วเป็นดราโคนิกโซลาร์แพเนลของก็ไม่ค่อยแพงมากนะ
คือมีเยอะแล้วไงมันเหลือก็เลยเอามาทำคราฟไอ้พวกนี้แต่เปลืองมันจะเปลืองไอ้ตรงที่ไข่มังกรคันแหละนี่ทั้งไฟฟงไฟฟ้าไหลเข้านี่หมดนะผมแทบไม่ได้ใช้ไฟจากรีแอคเตอร์อีกแล้วมาแถวนี้มันก็จะแหลกหน่อยนึงนะกิน FPS มาขอโชว์นี่ก่อนจบแล้วกันเอ๊ะทำไมไอเทมค้างไม่น่านะมันบางทีมันไอ้นี่มันคือออโต้คราฟนะอ่ะผมลองคราฟอะไรให้ดูเล่นๆก่อนสักอันนึงก่อนจบก็ได้อย่างผมเอานี่แล้วกันปึ๊บดูดิจะเฟลมั้ยเพราะมันเฟลหลายรอบมากนี่คือเราสามารถสั่งการจากภายในนี้ได้เลยนะเนาะอย่างเทพแล้วก็นั่งดูมันคราฟไปนะชอบแอนิเมชันอ่ะตุ่มนี่แล้วมันก็จะเข้าระบบเรียบร้อยแค่นี้เองนะโอเคครับผมก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย